ผมได้ทำรีวิวเลนส์ตัว RF 24-105 f/4 LIS ไปแล้วนะอยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนตัวนั้นมันจะละเอียดมากเลยนะครับผมซึ่งปีนี้ Canon ปูพรมลายเลนส์ราคาประหยัด New Entry มาเรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวนี้ก็จะลดทอนจากตัวนี้หลายอย่างนะครับผมค่า F จาก F fix 4ตลอดช่วงก็จะเหลือ F4 ถึง 7.1 นะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุการผลิตความทนทานกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยก็จะถูกตัดทอนลงตัวนี้ไม่สามารถที่จะกันฝุ่นกันน้ำได้อีกแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่แลกมาก็คือน้ำหนักที่เบาขึ้นนะตัวนี้น้ำหนักประมาณสัก7ขีดก็ต้องบอกว่าถ้าเอาไปท่องเที่ยวกินจริงๆก็แอบจะมีภาระอยู่เหมือนกันนะครับผมบวกกับบอดี้ที่เบาที่สุดอย่าง RP ไปก็ยังโลกว่าๆนะครับผมแต่ตัวนี้น้ำหนักที่ออกมาตอนนี้มันต่ำ4ขีดแล้วไงมันเหลือประมาณแถวๆ390กรัมเกือบ4ขีดอ่ะ3ขีดไปปลายเมาส์บน RP ก็ยังไม่ถึงโลนะครับผมอ้าวอย่างนี้ก็ท่องเที่ยวได้สนุกมากขึ้นนะครับและแม้จะเมาส์กับ R6 ก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยังถือใช้สนุกกว่าตัวนี้อันนี้พูดกันตรงๆว่าตัวนี้มันดีจริงความคมเลยที่เคยรีวิวไปอยู่ในระดับสุดยอดเลยแต่น้ำหนักก็เป็นภาระอยู่ไม่มากก็น้อยพอสมควรนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะประกอบกับมันถูกกว่าพอสมควรตอนนี้มันมีชุดบันเดิล R6 นะผมว่าคุ้มสุดต้องซื้อบันเดิลกับตัวบอดี้ถ้าซื้อแยกมันจะแพงนิดนึงนะครับถ้าบันเดิลกับตัว R6 เลยเนี่ยมันจะเพิ่มจากบอดี้เพียวๆเนี่ยประมาณแถวๆเกือบ15,000-14,900ซึ่งถ้าเอาชุดบันเดิลด้วยกันนะบันเดิลกับบันเดิลเลย R6 บวกตัวเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเงินนะจากตัวนี้มาตัวเนี้ยเพิ่มเงินอีกเกือบแถวๆ 25,000 เลย 24,000 กว่าๆโอ้หนักเหมือนกันนะ 24,000 กว่าๆนี่มันก็ได้อันนี้อีกตัวนึงนะยังเหลือเงินได้85 F2 มาโคอีกตัวเหลือเงินเลยนะแต่มันจะมีจุดแตกต่างอย่างนึงที่ถือว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวมาทดสอบดูมันเวิร์คไม่เวิร์คก็คือตัวเนี้ยมันจะให้ฟังก์ชันเหมือนเป็นเกือบมาโครคลิปที่แล้วเราดูตัวนี้ไปแล้วใช่ไหม85mm f2 มาโครตัวนี้ผมประทับใจฟังก์ชันมาโครมากๆมันมาโครเกือบเหมือนมาโครแท้ๆเลยแล้วตัวนี้มันได้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้อัตรากำลังขยายสูงสุดของมันน่ะอยู่ที่ 0.24x ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้ระยะโฟกัสใกล้สุดของมันอยู่ที่45 ซม.จากเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้มหัศจรรย์ขึ้นไปอีกระยะโฟกัสใกล้สุดของมันจะเป็นลักษณะไหลนะคือมันจะไหลมันจะไม่ได้ฟิกคงที่อ่ะมันจะอยู่แถวๆสัก20เซนจนถึง34เซนแล้วแต่ช่วงซูมยิ่งซูมมากระยะโฟกัสมันยิ่งใกล้แล้วถ้าคุณแมนนวลโฟกัสในอยู่แมนนวลโฟกัสนะมันยิ่งใกล้เข้าไปอีกทำให้มันเหมือนจะได้เป็นมาโครระดับ1:2อยู่เหมือนกันนะได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันว่ามันยังไงอันนี้คือน่าจะเป็นจุดเด่นหนึ่งจุดเด่นเดียวเลยที่ทำให้ตัวนี้เหนือกว่าตัวนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้ำหนักกับราคานะครับเรามาดูวัสดุการผลิตอะไรสักนิดน้อยนะผิวตรงนี้ภายนอกนะครับผมอารมณ์ของมันคล้ายๆตัวนี้เลนในซีรีส์เริ่มต้นเนี่ยประมาณนี้ก็เป็นสักๆไม่ได้มีรอยบั้มอะไรเป็นพิเศษนะครับผมเป็นวัสดุเกรดเดียวกันก็จะเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกก็ดูเป็นพลาสติกที่เกรดโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมตัววงแหวนจะมี2อันเป็นวงแหวนซูมซึ่งจะเป็นซูมยางนะซูมยางเหมือนกับตัวนี้นะครับผมแหมจริงผมอยากจะได้ให้มันเป็นพลาสติกเซาะร่องเหลือเกินเพราะว่ายางนี่หลังๆไม่ค่อยชอบชอบมีปัญหาเรื่องยางบวมแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนเป็นเลนส์อนุกรม RF เนี่ยมันก็ยังไม่นานมากก็เลยยังไม่ได้รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าไม่เหมือนกับตอน EF นะเพราะว่าดูกับเนื้อยางอะไรดูมันก็ไม่เหมือนเดิมนะอันนี้ต้องใช้ไปถึงจะรู้นะครับด้านหน้ามีวงแหวนมัลติฟังก์ชันลิงซึ่งตรงนี้เป็นนอนคลิกนะไม่มีเสียงคลิกเลยนะครับผมคงตั้งใจเพื่อใช้กับวิดีโอเต็มที่เพราะว่าชุดโฟกัสของมันก็เป็น STM เป็นสเต็ปมอเตอร์ก็น่าจะทำให้มันถ่ายวิดีโอได้ดีนะครับผมหน้าเลนส์ของมันเล็กกว่าตัวนี้เล็กน้อยตัวนี้67มิลตัวนี้77มิลลิเมตรนะครับก็ทำให้ขนาดของมันเรียกว่ามีความต่างกันอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะเป็นไงโอเคไหมดูท้ายเมาส์นิดนึงไม่ได้มียางนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เวเตอร์ชิลนะตัวนี้เวลาซูมก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ยื่นออกมาอย่างนี้เลนคิดนะครับเลนคิดก็ออกมาประมาณนี้ตัวนี้ก็ยื่นนะแต่มันไม่ยื่นเท่าตัวนี้มันก็ยื่นไม่ยื่นเท่าโอ้ยื่นเหมือนกันดีกว่ายื่นเหมือนกันดีกว่าให้ดูชัดๆยื่นกับยื่นพอยื่นออกมาความยาวก็ถือว่าต่างกันไม่เยอะมากนะต่างกันไม่เยอะมากด้านข้างเนี่ยจะมีสวิตช์อยู่2อันอันล่างจะเป็นสวิตช์เปิดปิดกันสั่นส่วนอันบนเนี่ยจะเป็นสวิตช์ที่ผลักระหว่างการที่เราเปลี่ยนวงแหวนตัวนี้เป็นเปลี่ยนวงแหวนตัวนี้เป็นแมนนวลโฟกัสก็คือปรับเป็นในส่วนของแมนนวลโฟกัสพูดง่ายๆ
กับตัวนี้ก็คือให้มันเป็นคอนโทรลลิงปกติปรับได้ตั้งเป็น ISO ตั้งเป็นวิธีการโฟกัสไรได้ปกตินะครับผมเรามาดูค่า F ไหลกันสักนิดนึงแล้วกันหลายคนน่าจะสนใจว่าแล้วค่า F มันประมาณไหนนะที่ตัวรวบแสงที่ตัว Y สุดคือ24มิลเนี่ยมันได้ F4 นะครับผักไป35มิลน่ะกว้างสุดได้ 4.5 นะ50มิลได้ที่ F5 นะครับที่70มิลได้ที่ 6.3 ที่85มิล 7.1 จนถึง105นะครับผมเพราะนั้นมันจะประมาณ 7.1 จากแถวๆสักผมลองดูเนี่ยประมาณเกือบๆ85มิลตีต่างก็ประมาณสัก80มิลอะไรประมาณนี้แล้วกันนะมันก็จะไป 7.1 ประมาณเนี้ยผมว่าจริงๆอ่ะ Canon น่ะเขาทะเยอทะยานพอสมควรนะที่จะทำเลนส์ช่วง2405ในอนุกรมเนี้ยให้1ถูกให้ถูกคือบันเดิลมาแล้วต้องไม่เกิน 15,000 2ต้องเบาต่ำกว่า4ขีดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโจทย์แล้วก็3คือต้องการการโฟกัสใกล้ด้วยเพราะว่าเราคุยกันไปหลายทีว่าเลนส์ยุคใหม่ของ Canon เนี่ยชอบที่จะใส่ฟังก์ชันแบบถ่ายใกล้ๆมาด้วยอาจจะเอาใจว่ารู้ว่าคนเดี๋ยวนี้ถ่ายสินค้าเยอะหรืออะไรเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเลนส์ทุกตัวในอนุกรม RF ช่วงหลังของ Canon เนี่ยโฟกัสได้ใกล้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้มีทริคนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะโฟกัสเข้าไปใกล้กว่าที่ออโต้โฟกัสมันทำได้นะครับ1แล้วก็ผักสวิตช์ให้มาเป็นตัวนี้เพื่อให้วงแหวนด้านหน้าเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเมนูโฟกัสนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่าอันนี้แล้วแต่กล้องนะแต่มันจะชื่อเมนูเนี้ยLens Electronic MF นะครับเราจะต้องตั้งให้มันเป็น One Shot Enable ไว้นะครับผมแล้วเนี้ยพอเวลาเราทำการเหมือนโฟกัสปุ๊บเนี่ยกดครึ่งหนึ่งครั้งนะต้องกดครึ่งหนึ่งครั้งเราจะสามารถพอโฟกัสใกล้แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถให้มันโฟกัสใกล้ขึ้นได้อีกเห็นไหมเราจะสามารถโฟกัสเข้าไปในโซนดำๆตรงเมนูโฟกัสนี้ได้จากปกติเนี่ยโฟกัสได้แค่ประมาณแถวๆสักช่วงซูมเนี้ย35เซนพอกดค้างแล้วหมุนวงแหวนหน้าเนี่ยเกี่ยวเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปได้ถึงระดับ20เซนเลยใกล้ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมความเร็วในการโฟกัสภาพนิ่งของตัวนี้นะครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆทั้งเงียบทั้งแม่นโหละไวมากเลยนะไม่แตกต่างจากรุ่นพี่มันตัว F4LIS เลยนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะกดปุ๊บเป็นเข้าส่วนความเร็วในการโฟกัสในระบบของวิดีโอนะครับอาจจะเพราะว่าเลนส์ตัวนี้รูรับแสงมันไม่ได้กว้างมากด้วยนะมันไม่ได้ทำชัดตื่นอะไรได้มากมายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการโฟกัสบวกกับมอเตอร์ STM เนี่ยต้องบอกว่าสมูทรวดเร็วแล้วก็โอ้ทำงานได้ดีมากๆเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ว่าวัตถุจะสวิตช์จากใกล้ไปไกลหรืออะไรยังไงนะครับประกอบกับระบบกันสั่นของตัวเลนส์ตัวนี้คุยกับ R6 รู้เรื่องอะนิ่งไหมอันนี้แฮนด์เฮลนะซึ่งทีเด็ดจริงๆก็คือว่าพอระบบกันสั่นมันดีโฟกัสมันดีนะครับแล้วมันเบาเนี่ยทำให้ตัวนี้มันเหมาะมากๆในการเอาไปทำวีล็อกเดินถ่ายนะครับอันนี้ผมเดินถ่ายธรรมดาเลยนะไม่ได้เดินแบบให้มันเบาอะไรยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยลองดูเองไม่ได้เปิดกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวกล้องช่วยนะครับลองวิ่งดูโอ้โหผมว่าเวิร์กมากถ้าตัวนี้เอาไปใช้กับงานวีล็อกทั้งหมดนะครับเป็นภาพที่ถ่ายบนกล้องอย่าง EOS R6 เป็น JPEG ดิบๆไม่ผ่านการปรับแต่งนะครับแล้วก็ตั้ง Picture Style เป็น Standard นะครับอันแรกจะเห็นเลยว่า เรื่องของตีบเรื่องของการวางเส้นทุกอย่างนะตัวนี้จะมี Barrel Distortion เล็กน้อยนะครับผมแต่ถามว่ามันรบกวนสายตาขนาดที่ว่าโอ้ดูแล้วโค้งใช้งานไม่ได้ไหมผมว่าไม่มีปัญหาหรอกการใช้งานทั่วๆไปแค่นี้สบายมากๆนะครับผมแล้วเป็นโค้งลักษณะที่แก้ในซอฟต์แวร์ใน Lightroom เนี่ยเนี๊ยบสบายนะครับสีสันนะครับไม่ออกจัดจ้านมากออกนุ่มๆออกแต่คอนทราสต์ยังดีอยู่นะแต่สีจะไม่ไวท์แบลนด์สูงมากนะครับผมก็เหมาะกับคนที่อาจจะชอบถ่าย JPEG มาทำต่อน่าจะแฮปปี้นะครับย้อนแสงจังๆนะครับผมอันนี้ชดเชยเยอะมากนะของจริงตรงนี้ถือว่าเป็นเงาดำแล้วเพราะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แบบตรงๆเลยนะคุมแฟร์ดีมากโกสต์นี่ในซีนนี้ไม่เห็นเลยนะครับแล้วสกินโทนอะไรยังขึ้นอยู่ยังมีความสดใสไม่ได้ตุ่นอะไรเลยนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เลนคิดแบบที่เรารู้จักแล้วนะถ้าเป็นยุค EF เนี่ยเลนคิดเนี่ยตัวไหนตัวนั้นนะครับเจอย้อนแสงเข้าไปนี่สีผิวนี่ตุ่นซีดมากเลยนะอันนี้สียังดีอยู่เลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นซีนที่ให้ดูนะครับลองดูตรงนี้ก็ได้เป็น F 7.1 ช่วงซูม105มม.ก็คือซูมสดเลยพยายามจะให้เห็นว่าตัวเนี้ย
มันจะทำละลายหลังพอเทรดได้ประมาณไหนนะครับเข้าไปบี้ครึ่งตัวแนวนอนนะครับขนาดทิ้งฉากหลังประมาณนี้ก็ต้องบอกว่ามันทำได้แค่นี้แหละมันทำได้แค่นี้แหละขนาดเฮดช็อตก็ยังเห็นว่าด้านหลังเป็นใบเตยอะไรแบบนี้นะเนี่ยผมพยายามที่จะเน้นในจุดที่เป็น105 มม. f/7.1 ให้เห็นกันชัดๆว่าโอ้มันละลายหลังไม่ค่อยจะได้นะแล้วสกินโทนผมว่าน่าจะถูกใจด้วยนะออกมาดีด้วยนะออกมาดีด้วยนะใสๆเลยนะครับใสๆเลยนะครับอันนี้เข้าไปบี้ที่24 มม. f/4 ให้ดูว่าการทำละลายหลังที่มุมกว้างสุดอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้เพอร์สเปกทีฟที่ค่อนข้างจะผิดเพี้ยนนะครับผมตามลักษณะของการเอาเลนส์วายเข้าไปเจาะนะแต่เราก็รู้ว่ามันทำได้แต่เนี่ยโอ้สกินโทนออกมาขาวเชียวน่าจะถูกใจสาวๆนะเลนส์ตัวนี้เอาละครับผมถึงซีนที่ทุกคนรอคอยนะครับคือการเปรียบเทียบเรื่องของออปติกความคมชัดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ที่แพงกว่าอย่างตัว F4 IS นะครับผมทางด้านดูตรงนี้นะดูตรง E10 ทางด้านบนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยผมจะเอาเป็นตัว F4 ถึง 7.1 นะทางด้านขวาเนี่ยผมจะเอาเป็นตัว F4L นะครับผมเราไม่ต้องซูมเข้าไปก็เห็นว่ามันจะให้โทนสีที่แตกต่างกันเล็กน้อยทางขวาเนี่ยมันจะให้ออกอุ่นๆดูมีความสดชื่นมากกว่าเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าคงเป็นสูตรโคตติ้งที่ต่างกันนะลองซูมเข้าไปดูเล็กน้อยนะครับผมตรงกลางเลยที่ Wide Open 24 มม. f/4 ความคมชัดต่างกันไหมแปลกทำไมด้านขวาดูชัดน้อยกว่าทางซ้ายวะจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยตาผมไม่ผิดแน่นอนซ้ายดูคมกว่าซ้ายดูคมกว่าเสียงานเว้ยเอ้าไม่รู้เว้ยก็ออกมาเป็นแบบนี้ไอ้เรื่องหลุดโฟกัสมันไม่มีทางนะบอกก่อนนี่มัน F4 แล้วถ่ายที่ Infinity อ่ะเข้าแน่ๆเรื่องเบอร์มาหายห่วงด้วยสปีดนี่1/800นะครับผมเอ้าดูเองแล้วกันตรงกลางทางซ้ายชัดกว่าซะงั้นเว้ยเอ้าไม่เป็นไรดูงงคนรีวิวงงเอ้าไปที่ขอภาพดูคำว่าบางกอกเวิลด์เนี่ยชัดโคตรๆเลยดูดินะดูคำว่าบางกอกเวิลด์ดินะซ้ายชัดกว่าอะไรวะถ้าที่มุมไอ้ตัวนี่ชัดกว่าคือตัว L เนี่ยมันจะสม่ำเสมอมากกว่าทางภาพแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันดันชัดที่กลางภาพกับขอบภาพมากกว่าแต่ถ้าที่มุมเลยเนี่ยดูตรงสายไฟฟ้าเนี่ยเบลอกว่านิดนึงขอบคุณที่มีที่ยืนให้เลนส์ L ผมแต่พอเราหลีมาที่ F8 นะครับทั้ง2ตัวให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆใกล้เคียงกันมากที่24 มม. นะตั้งแต่ขอบจรดมุมนะที่มุมตัว L ยังเหนือกว่าเล็กน้อยมากๆนะครับผมเรามาดูที่50 มม. นะครับตรงนี้ F จะไม่เท่ากันละเพราะว่าผมจะทดสอบที่ Wide Open ไอ้ตัวซูมไหลเนี่ยมัน Wide Open ได้ที่ F5 ตัวขวาเนี่ยมันได้ที่ F4 เพราะนั้นเราจะทดสอบว่าถ้า Wide Open กับ Wide Open ด้วยกันที่มุม50 มม. เป็นยังไงเนาะช่วงกลางเลนโอ้อันนี้ทางด้านขวากินนะครับผมนิดนึงเฉือนนิดนึงนะตัว L ยังมีความคมชัดเนี่ยใบไม้ใบเมื่อยตรงจอผมนี่ชัดเลยว่าไอตัว L ดีกว่านะเดี๋ยวมาทางซ้ายนะครับผมโอ้โหถ้า10 มม. ที่ขอบ Wide Open อันนี้ชัดโคตรที่ Wide Open นี่ตัว L กินขาดกระจุยกระจายเลยนะตัวดูตรงใบไม้นี่ก็ได้อันนี้เป็นปื้นละความคมชัดไม่เหลือไอตัวนี้ยังโอ้สวยงามนะครับผมที่มุมภาพโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ออกทะเลเลยสำหรับตัวซูมไหลที่ Wide Open นี่1 เบอร์เลยนะครับผมลองหลีมาที่ F8 บ้างสำหรับตรงกลางเลนส์อย่าง50 มม. นะครับกลางภาพตอนนี้ขึ้นมาสู่สีกันละขึ้นมาสู่สีกันละขึ้นมาทางซ้ายสิทางขอบภาพนะครับผมขอบภาพตัวซูมไหลเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าตัว L ยังกินนะครับตัว L ยังกินดูสิชัดๆเลยดูสายไฟฟ้าไปที่มุมภาพโอ้มุมภาพก็แอลก็ยังกินนะตัวนี้ก็ยังกลางชัดยังไม่ออกมาผมว่าที่50 มม. หรือตรงกลางเลนส์ของตัว24-105 f/4-7.1 เนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่ที่ขอบภาพอะดีแต่ว่าที่ไอ้ที่กลางภาพอะดีแต่ตรงที่ขอบภาพอะกับมุมภาพเนี่ยขนาดหลีมา f/8 แล้วเนี่ยก็ยังความคมชัดยังถือว่าไม่ทั่วทั้งภาพนะเอาล่ะคราวนี้มาดูปลายช่วงซูมนะครับผมที่105 มม. นะที่ Wide Open เหมือนกันทางด้านขวาเนี่ยก็คือตัว L นะที่ Wide Open ได้ F4 แต่พอทางด้านซ้ายตัวซูมไหลเนี่ย Wide Open ได้ 7.1 นะดูกลางภาพกันเลยบางกอกเวิลด์โอ้ความคมชัดดีเยี่ยมทั้งคู่
ดีเยี่ยมทั้งคู่ดีเยี่ยมทั้งคู่โอ้ไม่ต่างกันเลยความคมชัดดีมากที่กลางภาพไปที่ขอบภาพสิโอ้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 ที่ขอบภาพ wide open โอ้กินนะกินตัว L นะเนี่ยกินตัว L นะเนี่ยเนี่ยตรงต้นไม้นี่ชัดเลยว่าตัวซูมไหลชัดกว่านะไปที่มุมมุมพอกันมุมพอกันโอ้สูสีแต่ตัวซูมไหลเฉือนนะที่ wide open น่ะลองดูที่ F11 เท่ากันมากเอา F11 ได้แล้วกันเพราะว่า F8 กับ 7.1 มันใกล้กันเกินไปเพราะนั้นเอาหลีมา F11 ว่าถ้าต้องการชัดลึกจริงๆหลีมา F ประมาณเนี้ยมันประมาณไหนที่ช่วงปลายนะกลางภาพเท่ากันพอกันสูสีไม่ต่างขอบภาพขอบภาพใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากซ้ายเนี่ยเหมือนจะคมกว่าหน่อยๆด้วยซ้ำนะซ้ายนี่เหมือนจะคมกว่าหน่อยๆด้วยซ้ำนะที่มุมภาพโอ้โหที่มุมภาพเนี่ยสูสีมากซ้ายเฉือนกว่านิดๆซ้ายเฉือนกว่านิดๆโอ้นี่ก็เป็นการทดสอบเปรียบเทียบความคม ABTS ชัดๆนะโอ้อันนี้ผลออกมาเซอร์ไพรส์คนละหมัดคนละหมัดเออแล้วที่น่าเซอร์ไพรส์คือไอ้ตัว F4 ถึง 7.1 เนี่ยเอาชนะตัว L เนี่ยในหลายๆจุดนะเพียงแต่ว่าข้อดีของคือตัว F4L ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะซูมไปตรงไหนไม่ว่าคุณจะหลี F เท่าไหร่แล้วจะดูตรงกลางตรงมุมตรงขอบเนี่ยคือคุณไว้ใจได้ว่าคุณได้ภาพที่คมชัดแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางจุดเป็นจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้แต่ความคมชัดถือว่าสม่ำเสมอใกล้เคียงกันในขณะที่ตัวซูมไหลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางจุดทำได้ดีบางจุดไวโอเพนโอ้โหคมสุดยอดเลยกลางภาพแต่บางจุดขอบภาพก็เรียกว่าเบลอมากขอบภาพบางอันก็ดูไม่คมชัดเพราะนั้นเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยผมว่าอยู่ที่กลางเลนไอตัวซูมไหลเนี่ยประมาณ50มิลเนี่ยไม่เก่งแต่ที่ต้นกับที่ปลายก็คือ24มิลกับ105มิลน่ะเฮ้ยผมว่ามันทำได้ดีกว่าที่คิดนะอันนี้ผมมารูปมาตอบให้เห็นชัดๆเลยว่ามันไม่ใช่ว่าเหมือนกับเลนคิดที่เรารู้จักเลยดีกว่านี่มันคมมากเลยนะในหลายๆจุดอ่ะยกเว้นตรงแน่นอนตรงกลางเลนที่ผมคิดว่ายังถือว่าเป็นจุดอ่อนของมันอันนี้นะครับผมโฟกัสใกล้สุดเลยที่105มิลลิเมตรนะครับเพื่อจะดูว่ามาโครของมันประมาณไหนอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวแมนนวลโฟกัสเข้าไปอีกนะใช้แค่ตัวที่ออโต้โฟกัสมันเข้าไปได้ที่ประมาณ35เซนตัวนี้เอามาถ่ายมาโคโคซับอ่ะเฮ้ยไม่แย่นะดีเลยนะชัดด้วยเพียงแต่ว่าแน่นอนถ้าไปเทียบกับคลิปที่แล้วอ่ะที่เรารีวิวตัว85มิลลิเมตร F2 อ่ะตัวนั้นอ่ะชัดกว่าในระยะเนี้ยระยะโคซับมาโคย้อนกลับไปดูได้ว่าตัวนั้นชัดมากเห็นเป็นริ้วๆเห็นเป็นเม็ดสีขึ้นมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าชัดระดับดีและชัดทั่วทั้งภาพด้วยนะสบายๆอันนี้ไปถ่ายมาโครอะไรได้แหละเพียงแต่แน่นอนว่าเลนส์ฟิกมันก็ต้องเหนือกว่าก็ให้ดูกันชัดๆแล้วมันถือว่าซูมได้เยอะนะนี่เข้าใกล้มากๆเลยนะครับผิดกับตัว F4L รูปหนึ่งให้เห็นเนี่ยโฟกัสใกล้สุดที่105มิลลิเมตรมันทำได้ประมาณนี้เฟรมหลวมกว่าพอสมควรนะครับผมแต่ถือว่ามันทำได้ดีนะมันทำได้ดีมากแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเลนส์ไหลมันมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าแค่นั้นเองแต่เอาความคมชัดอะผมว่าตัวนี้ก็ยังดูสีสันสดใสคอนทราสต์ดีและคมชัดกว่านะสำหรับตัว L นะครับผมอันนี้นะครับเป็นการทดสอบการสั่นนะครับผมเน้นที่105มิลลิเมตรละกันเพราะว่าที่24มิลเนี่ยมันสบายๆแล้วล่ะอยากรู้ว่าแล้วที่ช่วงซูมปลายที่น่าจะเป็นต้องใช้สปีดสูงๆด้วยปกติเนี่ยถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมพบว่าที่105มิลลิเมตรบนบอดี้ 6D นะไม่ใช่ 6D สิ R6 ผมทำสปีดได้ต่ำที่สุดเท่าที่ผมจะมือถือไหวโดยที่ไม่พิงอะไรนะครับอยู่ที่1:4นะครับผม1:4วิซึ่งอัตราซักเซสนะคืออัตราที่ถ่ายแล้วชัดก็ประมาณถ่าย2ชัด1โดยประมาณนะครับซึ่งผมก็ทำการเปรียบเทียบกับตัว F4L ว่าเอ้ยแล้วการสั่นของมันอะเก่งกว่าไหมผลลัพธ์คือไม่ครับผมถ่ายได้เต็มที่ที่1:4เหมือนกันไม่มากกว่านี้ถ้า1:2นี่เบอร์เท่ากันเพราะนั้นผมสรุปได้เลยว่าการสั่นของทั้ง2ตัวนี้ทำงานใกล้เคียงกันมากไม่เก่งกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญอะถึงแม้ราคามันจะต่างกันนะเอาล่ะชุดนี้จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับผมชุดต่อจากนี้จะให้เห็นแบบเรียลเวิลด์เลยว่ามันเป็นยังไงเวลาที่เราโอออกมาถ่ายในที่แสงน้อยนี่ผมเอาแบบกลางคืนเลยนะ
กลางคืนข้างถนนเหมือนเราเดินเที่ยวอ่ะจำลองสถานการณ์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายในห้างด้วยว่าอินดอร์เป็นยังไงว่าเอ้ย F4 ถึง 7.1 อ่ะใช้จริงอ่ะ ISO มันวิ่งไปประมาณไหนวะเพราะผมจินตนาการไม่ได้จริงๆว่ะเออพูดจริงไม่มีประสบการณ์กับค่า F นี้เลยอ่ะผมก็ใช้โหมด A นะแล้วก็พยายามที่จะเปิดรูรับแสงกว้างสุดในทุกช่วงซูมแล้ว ISO เนี่ยผมปล่อยให้มันกล้องมันคิดเองตัวมินิมัมสปีดชัตเตอร์เนี่ยให้เป็นออโต้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันออโต้ทีเนี้ยต้องบอกว่าการทดสอบเนี่ยมันอยู่บน R6 ว่าใน ISO ประมาณเนี้ยกับค่า F ที่มันแคบหน่อยเนี่ยคุณรับได้หรือเปล่ามันอยู่บน R6 นะต้องบอกเป็นกล้องที่ใหม่และน้อย performance ค่อนข้างที่จะล้ำยุคที่สุดของ Canon ถ้าคุณเอาไปใช้บนกล้อง RP คุณก็ต้องลดทอนมันลงหรือไม่คุณก็ต้องรู้จักกล้องของคุณว่าเออ ISO ประมาณนี้คุณรับได้ไหมนะครับผมหลายซีนบอกเลยว่าข้างถนนน่ะไต่ไปสุด 25,600 ที่เราตั้งไว้ออโต้ไอออโต้ ISO นะผมตั้งสุดไว้ที่ 25,600 มันไต่ไปสุดอ่ะก็ต้องลองดูว่าคุณรับได้หรือเปล่า มันประมาณนี้แหละเนี่ย JPEG นะแล้วก็ Noise Reduction แบบกลางๆนะครับผมอันนี้แล้วแต่กล้องคุณสำหรับ R6 ผมว่าการท่องเที่ยวทั่วไปโอเคไม่มีปัญหาเพียงแต่รายละเอียดแน่นอน 25,600 รายละเอียดก็ถือว่าหายไปเยอะนะครับผมแต่การจัดการน้อยบนเซ็นเซอร์20ล้านก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าความละเอียดมันไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็เลยทำให้มันค่อนข้างที่จะคลีนแต่ว่าเราก็ยังจะเห็นน้อยอยู่พอสมควรนะอันนี้ตรงนี้จะไปไวๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยถ้าเกิดซูมเนี่ยแน่นอน 25,600 แต่ถ้าเกิดมาแถวๆช่วงแถวสัก F4 เนี่ย ISO ก็จะอยู่แบบเนี้ย 6,400 มั่ง 8,000 มั่ง 10,000 มั่งนะซึ่งให้ดูว่า ISO 8,000 เนี่ยของกล้องไอตัว R6 เนี่ยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คุณก็ลองไปดูกล้องเองอ่ะมันจะคาบเกี่ยวกับการรีวิวกล้องมากกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไปเดินเที่ยวถ่ายสตรีทกลางคืนเนี่ยถ่ายพ่อคงพ่อค้าข้างถนนเนี่ยที่105มิลลิเมตรอ่ะ F7.1 อ่ะยังไง ISO เนี่ยชนนู่นเลย 25,600 แน่นอนอันนี้ให้ดูเซลฟี่อีกรูปหนึ่งว่ามุม24มิลอ่ะถ่ายออกมาเซลฟี่อ่ะมันประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นกลางคืนถ่ายกับไฟกลางคืนอย่างเงี้ยที่เขาจัดไฟปีใหม่อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเปิด F4 อ่ะที่24มิลอ่ะ ISO ก็ไม่ถึงพันหรอกสบายๆนะครับแล้วก็มุมเนี้ยผมว่าเซลฟี่กำลังดีนะและด้วยน้ำหนักของมันที่ถือว่าเบานะการเซลฟี่ก็ถือว่าโอเคมากไปเปรียบเทียบกับตัว24 105 F4L อ่ะตัวนั้นหนักอยู่เหมือนกันเวลาเซลฟี่ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกอันนี้ง่ายกว่าเยอะอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับผมถ้าเซตนี้ผมก็เข้ามาในห้างแล้วห้างแฟชั่นก็จัดไฟกลางๆไม่ได้สว่างอะไรมากนะประกอบเป็นช่วงกลางคืนด้วยเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นแสงจากซอร์สไฟในห้างเลยนะก็เห็นว่าเวลาเราไปถ่ายอินดอร์เนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้แหละนี่แอบถ่ายบิ๊กมานะF7.1 ISO จะอยู่ในห้างอยู่แถวๆประมาณสัก 3,200 อะไรเงี้ยอันนี้ง่ายหน่อยสบายๆโอ้ISO ต่ำกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะมากกว่านี้นะถ้า F4 ก็อยู่แถวเนี้ย 1,000 กว่าอะไรแถวๆนี้นะเนี่ย F4 600เนี่ย F4 1,000 อะไรประมาณนี้นะโอ้ซีนนี้ประทับใจซีนนี้ประทับใจเดี๋ยวให้ดูอะไรป่ะทีเด็ดถ้าก่อนที่ออกมาเทสวันนี้แล้วมีคนถามว่าเลนตัวนี้เอาไปถ่ายกีฬาสีในร่มได้ไหมผมจะบอกว่า F7.1 ใช้ไม่ได้หรอกคุณไปเอา F4 ดีกว่าผมจะตอบแบบนี้แน่นอนนะครับผมแต่พอดีเดินมาเขามีร้านน้ำแข็งฮอกกี้ซึ่งจัดไฟก็ดูนะมันก็สว่างประมาณนึงแต่มันไม่ได้สว่างอะไรมากมายนะเพดานมันค่อนข้างสูงถ้าใครเคยเดินไอตัวแฟชั่นชั้นบนสุดมาตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่ได้สว่างเวอร์นะแล้วนี่คือฮอกกี้นะผมลองซูมสุดเวแล้วใช้ F7.1 เฮ้ยได้นะ ชัดด้วยนะแล้วสปีดเนี่ยผมมันเกือบ200คือมันก็ผมใช้การแพนนิดนึงอันนี้เห็นด้านหลังเบอร์เพราะผมสะบัดแพนนิดนึงแต่มันแพนง่ายมากเลยอ่ะคือผมไม่ใช่คนที่เก่งกาจเรื่องแพนเลยนะเข้าขั้นมือใหม่เลยอ่ะแต่แพนยังไงมันก็ชัดน่ะชัดเกินครึ่งอย่างงี้ละกันเนี่ยสปีด160มันอาจจะไม่ต่ำมากนะพวกแพนจริงสปีดมันต่ำมากแต่เอาผมแพนประมาณนึงเพื่อเน้นตัวแบบให้มันชัดอ่ะแล้วฉากหลังอาจจะเบอร์หน่อยนึงได้นะอ่ะดูไปเนี่ยดูแล้ว ISO อยู่ประมาณเนี้ยไม่ถึงหมื่นนะชาร์จเนี่ยได้อยู่พอได้ไม่แย่หรอกคือมันไม่ได้ดีมากแต่มันใช้ได้เนี่ยให้ดูเสื้อน้องก็ชัดๆแล้วกันนะ F8 นี่สปีด 1/250 ISO ประมาณ 8,000 โอ้ประทับใจมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าหลายคนน่าจะตอบตัวเองได้แล้วล่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสำหรับเลนส์ตัวนี้ดีพอสำหรับคุณหรือเปล่านะครับหรือจะกัดฟันเอาตัว F4 ไปเลยนะ
สำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมในมุมมองของผมละกันเผื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์นะครับเลนตัว24105 f4.7.1 เนี่ยเซอร์ไพรส์ผมในหลายจุดนะผมตอนแรกผมประเมินมันไว้ต่ำกว่านี้อันนี้พูดกันแบแบแบบไม่มีปิดบังเลยนะเพราะว่าด้วยตัวเลขค่า f ของมันนะที่ดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแคบจังแต่ในการทดสอบเอาในแง่ความคมก็จะเห็นว่าหลายจุดตัว lมีเหงื่อตกเหมือนกันนะแต่แน่นอนถ้าเอาความสม่ำเสมอเนี่ยตัว L กินแน่นอนนะครับกันสั่นใกล้เคียงการความเร็วในการโฟกัสดีน้ำหนักที่เบาทำให้ใช้งานได้สนุกกว่าจริงๆนะแล้วการบวกกับกันสั่นที่มันดีการถ่ายวีล็อกเนี่ยโอ้แฮปปี้กว่าตัว L เยอะนะผมเลยคิดว่าพอยต์ของการตัดสินใจที่จะเอาตัวซูมไหลหรือเปล่ามีแค่ข้อเดียวเท่านั้นเลยคุณตอบคำถามข้อนี้ได้คือจบคือเรื่องของราคาว่าคุณจะยอมจ่ายเพิ่มอีกประมาณสักแถวๆ 20,000 กว่าบาทเพื่อไปเอา F4 หรือเปล่ามันคุ้มค่าสำหรับคุณไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินจำนวนนี้นะครับคุณสามารถไปซื้อเลนส์เดี่ยวดีๆได้คุณสามารถที่จะเอาส่วนต่างไปซื้อ85 F2 ได้คุณเอาไปซื้อ35 F1.8 แล้วเหลือเงินคุณเอาไปซื้อ50 F1.8 ที่เพิ่งออกมาใหม่โอ้เหลือเงินบานเลยไปเที่ยวต่างประเทศทริปสั้นๆใกล้ๆได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณจะตอบตัวเองยังไงนะถ้าผมฟันธงเข้าไปอีกฟันธงชั่วเลยนะแบบไม่ต้องเกรงใจพี่พระพรหมเลยนะถ้าคุณเป็นมืออาชีพต้องถ่ายงานอีเวนต์ต้องถ่ายงานอะไรก็ตามนะคุณไปเอาตัว L คุณเอา F4L มันไว้ใจได้แล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเลนอะไรบ่อยๆเนี่ยตัวเดียวคุณถ่ายได้จบงานแน่นอนอยากละลายหลังที่105 F4 ละลายได้อยากจะได้ความคมชัดทั่วทั้งภาพช่วงไหนมันทำให้คุณได้หมดแต่ถ้าคุณเป็นคนท่องเที่ยวแล้วงบไม่ได้มากนักมีงบจริงๆอ่ะแค่นี้นะครับคุณมาเอาตัว2405 F ไหลพอแล้วเอาจริงๆพอแล้วแล้วคุณไปซื้อเลนเดี่ยวดีๆสักตัวเพราะคุณไม่ได้มีงบเยอะอนาคตที่จะงอกเลน L ตัวที่1 2 3 4 5 6อยากจะได้ตัวเดียวจบคุณเลือกเอาเลยเอาส่วนต่างไปซื้ออะไรก็ได้85 F2 เนี่ยโหละลายหลังสวยมากคิดพี่แล้วให้เห็นชัดๆแล้วว่ามันเป็นเลนที่เด็ดดวงพวงมาลัยแค่ไหนนะหรือว่าถ้าเกิดมีงบน้อยหน่อยคุณก็ถอยมาเอาตัว50 1.8 ที่เพิ่งออกก็ได้ตัวนึงไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วราคาไทยวันนี้ยังไม่ออกแต่ยังไงเนี่ยรีวิวนอกมันออกมาแล้วว่าคุณภาพมันไม่แพ้ตัว EF แล้วราคามันสบายกระเป๋าคุณเหลือเงินไปทำอะไรอย่างอื่นเยอะแยะมากมายอ่ะเอาจริงๆความคมสำหรับคนทั่วไปอ่ะมันใช้งานได้แล้วล่ะไอ้ที่ผมเทสเนี่ยเทสแบบโคตรจับผิดเลยนะเทสแบบซูม 100% นะคนธรรมดาไม่ต้องสนใจขนาดนั้นเอาล่ะวันนี้ผมก็ไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซ็ตไลท์รูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลานซ์ใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแคนนอนนะครับผมได้จัดทำแคนนอนพิกเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุคนะครับผมคุณสามารถนำมันไปยัดใส่กล้องแคนนอนของคุณผ่าน EOS Utility นะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะในชุดจะมีฟิล์มลุคทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสิกโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอร์เทรตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่รายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ donation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้รู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอบพระคุณมากครับ